สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสักครู่นะคะขออนุญาตแชร์ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งแชร์ไปแล้วนะคะแชร์ไปแล้วเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีนะคะทุกคนนะคะนะใครดูอยู่นะคะใครดูอยู่ทักทายกันเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดอินไว้ได้นะคะชวนเพื่อนชวนน้องชวนนุ่งชวนหลานชวนลูกมาดูกันได้นะคะวันนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบพื้นนะคะปรับพื้นฐานปูพื้นฐานให้เลยนะคะสำหรับคุณน้องๆหนูๆ นะคะเนาะวันนี้นะคะครูมาในหัวข้อค่ะ present continuous statement แล้วก็เพิ่ม conjunction as but so นะคะเนาะการใช้นะคะแบบว่าใช้ร่วมกับศัพท์ที่แบบง่ายๆนะคะเอามาให้เราเรียนนะเราจะได้ไวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็ได้คำศัพท์แบบง่ายๆไปด้วยนะคะเนาะมีใครดูอยู่คะเป็นไงบ้างเอ่ยสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนไหมคะเว้นได้นะคะถ้าเสียงไม่ชัดเนาะน่าจะชัดอยู่นะคะHi everybody, I'm Dharma. Today I share you how to practice English for at home, 4, 5, 6, and maximum 1. This is the basic English for beginner. That's how them to improve your English is so fast because it's sentence is very shortly and to understand นะคะก็ที่เอามาฝากกันนะคะเป็นประโยคที่สั้นนะคะแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะคะนะเวลาเราไปปรับใช้กับประโยคยาวๆนะคะจะได้รู้โครงสร้างรู้พื้นฐานของประโยคนะคะเนาะอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณครูเริ่มเลยนะคะวันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นการเป็นงานนะคะเนาะ present continuous เป็นอะไรถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะเราจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะเนาะวันนี้ก็เอามาฝากกันเอาแบบพื้นๆเบเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ใครดูอยู่ทักทายมาได้นะคะเซฮัลโหลครูมาได้นะคะอินไว้เพื่อนไปดูได้นะคะแชร์ออกไปได้นะคะเนาะให้เพื่อนเราพี่ให้น้องเราได้มีโอกาสดูเหมือนเรานะคะเนาะครูเริ่มเลยนะคะเนาะ present continuous ของเห็นอยู่เนาะเหมือนเดิมค่ะ present continuous นะเริ่มต้นด้วย I am นะคะ I am you are she is we're there so is นะคะอันนี้ใส่เ
by verb to be นะคะแล้วตามด้วย verb she is wearing shoe she is wearing shoe นะคะอันนี้ใช้เหมือนกันเลยค่ะ am wearing shoe you're wearing shoe she is wearing shoe we're เป็นตัวย่อนะคะ we're wearing shoe there มี i อยู่นะคะแต่ว่าแบบไม่เยอะ there they're wearing shoe นะคะ is อะไรis นี้ไม่ใช่คนนะคะอันนี้เป็นคนหมดเลยแต่ is ไม่ใช่คนกูก็จะใช้ประโยคอื่น is snowing is snowing นะคะตอนนี้หิมะกำลังตกนะคะอันนี้ก็คือประโยคที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้แล้วก็จะดำเนินไปต่อในอนาคตนะคะเนาะอันเนี้ยก็คือเป็นปัจจุบันเรากำลังทำอะไรมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะอันนี้นะคะอันนี้คือประโยคประโยคบอกเล่าแต่ถ้าเป็นเชิงปฏิเสธล่ะคะเชิงปฏิเสธเนาะก็เป็นเติมอะไรคะเชิงปฏิเสธเติมอะไรเชิงปฏิเสธเติม not นะคะก็จะเป็นอะไร I am notI am not you're not เขาเติม not มาเลยนะคะ she is not we not เติมหลัง verb to be นะคะ they're not is not เหมือนกันนะคะ is not หรือว่านะคะอันนี้หรือว่าเราจะใช้ถ้าเราไม่ใช้รูปแบบนี้นะคะเราจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะย่อแบบนี้นะแต่ I am มีรูปแบบเดียวนะคะเนาะ your ก็จะเป็น you ย่อแบบนี้ก็ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะย่อแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะใช้ you're not หรือว่า you aren't not มารวมกับแทนที่จะย่อ r นะคะเราก็ย่อ not แทน you aren't ก็ได้นะคะ she isn't she isn't นะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเพื่อนทักมาแล้วนะคะคุณประภัสสิรินะคะโทรทักมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประภัสสิรินะคะนะคะสัญญาณชัดดีไหมน่าจะชัดอยู่เนาะนะคะอันนี้นะคะwe're ก็เป็น we aren't they're not ชัดค่ะขอบคุณมากนะคะคุณประภัสสิริบอกว่าสัญญาณชัดนะคะเนาะสัญญาณชัดนะคะวันนี้นะคะ they're not ก็จะเป็น they aren't ย่อนะคะย่อเนาะ it isn't ก็จะเป็น yes ไม่ใช่Yes. Isn't. Snowing.
snowing นะคะตอนนี้นะคะมองเห็นเนาะ she isn't wearing she isn't wearing shoe อันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆอันนี้เป็นตัวอย่างรูปแบบปฏิเสธนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นประโยคบอกเราบอกว่าเราทำอะไรส่วนอันนี้ก็จะบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะคะเนาะก็ใส่เข้าไปนะคะส่วน am not มีรูปแบบเดียวนะคะมี am not ไม่มีแบบว่าไม่มีแต่ว่าแบบนี้นะคะไม่มีเนาะอันนี้ตื้อตื้อนะคะรูปแบบนี้ไม่ใช้นะคะใช้อันเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีแต่ว่า am not เนี่ยจะ am not อย่างเดียวไม่มีตัวย่อของ am กับ not นะคะเป็น am not มีรูปแบบเดียวนะคะค่ะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะexcuse me, where are you watching? ขอโทษนะคะทุกคนใครดูอยู่ที่ไหนบ้างนะคะบอกคุณครูด้วยอยากรู้where are you watching? ตอนนี้นะที่คุณกำลังอยู่ดูอยู่นะคะคุณดูมาจากที่ไหนนะคะที่บอกสัญญาณชัดนะคะเนาะอยากรู้ I really want to know where are you watchingfrom นะคะคุณดูมาจากไหนนะคะเนาะดูมาจากที่ไหนอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการใช้นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะรอบนึงเดี๋ยวจะมีให้ฟังจากเขาเรียกอะไรให้ฟังจาก CD นะคะให้ฟังจาก English Native Speaker อีกทีนะคะแต่เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังสั้นช้าๆก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเปิดซีดีแล้วเขาจะพูดเร็วมากนะคะบางทีบางคนอาจจะฟังไม่ทันนะคะลองดูนะคะนะคะอันนี้นะคะ I'm wearing shoe you're เนี่ยเป็นตัวย่อนะคะเวลาพูดเนี่ยคุณประภัสสิริบอกว่า I am from ขอนแก่นนะคะขอนแก่นThank you very much Thank you very smart นะคะ I'm wearing shoe You're wearing shoe She's wearing shoe We're นะคะอย่างตัวนี้นะคะ We're wearing shoe. They're wearing shoe. นะคะ Yes. Snow. นะคะ It's snowing. นะคะตอนนี้ snowing. อ่ะกำลังตกนะคะถ้าไม่ใช่เราไม่ได้กำลังทำอยู่นะคะก็เป็น I'm not wearing shoe.You're not wearing shoe. หรือจะใช้ your aunt ก็ได้นะคะ Your aunt's wearing shoe. She's not wearing shoe. นะคะอันนี้ประโยคเดียวกันนะคะหรือจะใช้ she isn't อ่านว่า isn't นะคะคำนี้She isn't wearing shoe นะคะWe're not wearing shoes We aren't หรือว่าจะใช้ We aren't wearing shoe นะคะก็ได้ They're not wearing shoe หรือจะใช้ They aren't ลงท้ายด้วยตัวทีนะคะ They aren't wearing shoe นะคะ is not snowing is not snowing หรือจะใช้ isn't snowing นะคะอันนี้ก็คือการใช้ประโยค
present continuous ง่ายๆนะคะบอกว่าเราทำอะไรอยู่นะคะกับตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรนะคะเป็นประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะมาดู conjunction นะคะ conjunctionconjunction นะคะ conjunction conjunction นะคะตัวอย่าง it is นะคะตัวอย่าง am นะคะเป็นการใช้ present continuous กับ conjunction คู่กันนะคะ it is snowing is snowing and นะคะคำนี้คำแรก conjunction นะคะ and is windy and isWindy นะคะอันนี้ก็คือ and นะคะ and ตัวที่สองนะคะตัวที่สอง is ตัวที่สองนะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็น bus นะคะ bus is sunny is sunny busBus. Isn't it bus? นะคะ bus. Is. ไหนคะ cold. อันนี้เป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะเอามายกตัวอย่างให้ดูกันนะคะการใช้ and bus and ตัวที่สามนะคะตัวที่สามจะเป็น so นะคะis windy so is very cold อันนี้คือตัวอย่างการใช้นะคะ conjunction ยกไม้ดู3ตัวนะคะand bus so นะคะ and bus so นะคะเนาะconjunction ที่จริงมันมีเยอะกว่านั้นนะคะแต่คืออันนี้เขาก็คือแบบเอามาซอยเขาเรียกว่ามาซอยให้เรียนกันเรียนหมดทีเดียวจะจำไม่ได้นะคะเรียนทีละตัวสองตัวนะคะเนาะconjunction and นะคะ and is snowing and isWindy is snowing and is windy นะคะ and ก็คือรวมนะคะบวกก็คือประโยคสองประโยคทั้งประโยคหน้าและประโยคหลังไปด้วยกันนะคะเป็นสิ่งให้คล้ายกันนะคะ is snowing and is windy นะคะ snowing ก็คือหิมะตก windy ก็คือลมแรงนะคะลมแรง is snowing and is windy นะคะอันนี้ก็คือการใช้ and นะคะส่วนอันที่สอง but นะคะ but ถ้าจะให้ดูนะคะ and ก็คือบวกกับบวกนะคะประโยคข้างหน้ากับประโยคข้างหลังคล้ายๆกันนะคะไปในทิศทางเดียวกัน is sunny but is cold นะคะ is sunnybus is cold นะคะ bus ก็คือแต่นะคะประโยคหน้าจากประโยคหลังนะคะส่วนทางกันไม่เหมือนกันนะคะเป็นประโยคที่ขัดแย้งกัน is sunny นะคะ sunny ก็คือแดดร้อนนะคะ bus is cold แต่ว่าเย็นแทนที่sunny ก็คือแดดจะร้อนใช่ไหม bus is a cold แต่มันเย็นแทนนะคะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะคะไปคนละทิศทางใช้ bus นะคะนะ so นี่ก็คือเหมือน because นะคะเป็นเหตุเป็นผลนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะเนาะ is windy นะคะ
It's windy. So, it's very cold. It's very cold. นะคะ เนี่ย มันมีลม อ่ะ มันมีลม ดังนั้น นะคะ it's very cold. มันก็เลยเย็นนะคะ เป็นความเขาเรียกอะไรสมเหตุสมผลนะคะไปในทิศทางเดียวกันใช้ so อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเนาะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ฟังนะคะฟังกับnative speaker นะคะเนาะว่าฟังเขาพูดดูนะคะว่าเขาก็จะพูดตามเนี่ยค่ะตามที่ครูเขียนมาเนี่ยเราลองฟังดูว่าเราโอเคไหมพอได้ไหมนะคะหรือว่าลองให้ลูกเราลองฟังดูนะคะว่าเขาเรียกอะไรฟังออกไหมนะคะเพราะว่า sentence is so short นะคะมันสั้นมากนะคะประโยคนะคะน่าจะช่วยในเรื่องของการฟังนะคะ let's go to listening conversation Page 26, Exercise 9, Grammar Focus. Present continuous statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots.เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนไปฟังเขาพูดฝั่งนี้เสร็จแล้วเขาพูดฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้เลยนะแต่ของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นบูทนะคะเขาพูดเป็นชูไม่เป็นไรนะคล้ายๆกันนะคะเป็นบูทนะคะเขาจะพูด I'm wearing shoe I'm not wearing boot boot แล้วก็ you're wearing shoe, you're not wearing boots, you aren't wearing boots. นะจะพูดแบบเรียงไปทางนี้เลยนะคะเนาะเผื่อใครดูไม่ทันนะคะเอาใหม่นะคะ one more time เอาใหม่อีกที Page 26, Exercise 9, Grammar Focus, Present Continuous Statements, Conjunctions.I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots.They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. It's windy, so it's very cold.จบไปแล้วค่ะจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะชัดไหมชัดไหมเสียงจากซีดีชัดไหมคะเนาะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าฝึกฟังแบบสั้นๆนะคะเนาะให้เราเข้าใจแบบว่าเขาก็จะเน้นไปตรงที่you're not แล้วก็You aren't ให้เราฟังประโยคประโยคธรรมดากับประโยคปฏิเสธออกนะคะเวลาเขาพูดว่า she is wearing shoe กับ she isn't นะ she isn't wearing boot นะคะมันต่างกันยังไงนะคะเวลาเราไปฟังของจริงเราจะได้แยกออกระหว่างประโยคปฏิเสธกับประโยคบอกเล่าทั่วไปนะคะเนาะวันนี้ครูก็ฝากไลฟ์นี้ไว้นะคะเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวยังไงมาเจอกันอีก
พรุ่งนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะชวนคุณหนูๆมาดูพร้อมกันก็ได้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะจะได้เป็นการเรียนไปพร้อมกันวันนี้ครูฝากไลฟ์นี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย